สวัสดีครับผมมันพิมพ์กับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับตรงนี้อยู่ตรงนี่ครับสภ.เชียงแสนนะครับแล้วก็วันนี้กำลังจะนั่งรถเชียงแสนเชียงรายนะครับรถพัดลมนะมีพัดลมแล้วก็มีหน้าต่างนะครับเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายน่าจะเข้าสถานีขนส่งเก่านะครับก็จะมารีวิวนะครับเก็บบรรยากาศรถพัดลมนะต่อไปไม่แน่การเดินทางแบบนี้จะกลายเป็นประวัติศาสตร์เป็นความทรงจำไปแล้วก็ได้นะครับในอนาคตไม่แน่ใจว่ารถแบบนี้จะเหลืออีกเท่าไหร่นี่ก็คิวรถอยู่ตรงหน้าแว่นท็อปเจริญนะครับใกล้ๆตลาดสินเจริญแล้วก็ซอยปากซอยถนนหนโยธินหนึ่งที่เมืองเชียงแสนครับผมรถก็มากลางทางนะครับถึงตรงนี้ที่เทศบาลตำบลจันจ้านะจันจ้าก็อีกประมาณ12กิโลถึงจะถึงแยกที่อำเภอแม่จันนะครับพอถึงแยกแม่จันรถก็จะเลี้ยวซ้ายลงไปทางจังหวัดเชียงรายครับผมรถก็เริ่มเข้ามาในเขตตัวเมืองเชียงรายแล้วครับที่เชียงรายนี่กรอบกลางถนนก็สวยดีนะครับผมชอบต้นไม้ในที่สุดก็มาถึงสถานีขนส่งเก่านะครับประจำจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวนี้ก็มีสถานีขนส่งใหม่อยู่นอกเมืองนะครับต้องนั่งรถ2แถวจากที่นี่ไป15บาทครับแต่ถ้าผมจะต่อไปเชียงของนะครับรถธรรมดาก็ขึ้นที่นี่ได้นะครับรถที่ไปด้านเหนือรถที่ไปอำเภอย่อยของจังหวัดเชียงรายก็ยังขึ้นที่สถานีขนส่งเก่าหรือสถานีขนส่งเดิมแห่งนี้นะครับก็มาถึงเรียบร้อยนะครับก็ไม่รู้จะมีใครรีวิวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือมีใครสนใจดูนะครับก็เป็นข้อมูลมาฝากกันในการเดินทางครับผมแล้วพบกันใหม่กับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับถึงเชียงรายเรียบร้อยโดยสวัสดีภาพแล้วครับสวัสดีครับวันนี้รถเชียงของฮะมีเวียงแม่ขจารเวียงป่าเป้าแม่สรวยนะฮะเอารถวนรอบมาช่วยจอดอีกฝั่งนึงครับผมต่อลำลากันอีกครั้งนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ